ลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษมสุวรรณภูมิที่ตลาดอตก.สุวรรณภูมิเขตประเวศจัดขึ้นภายใต้ดำริของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ขยายตลาดคลองพดุงกรุงเกษมสู่ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครในกิจกรรมตลาด4มุมเมืองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่4มุมเมืองของกรุงเทพมหานครได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและพืชผลทางการเกษตรพร้อมพบปะผู้บริโภคโดยตรงส่งผลต่อการลดต้นทุนและทำให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาและยังเป็นการลดค่าครองชีพของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยภายในตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษมสุวรรณภูมิมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเกษตรพร้อมทั้งการสาธิตการอบรมและการฝึกอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆราคาพิเศษถูกมากค่ะอย่างอาทิเช่นข้าวไรเบอรี่ปกติเราจะเห็นตามท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ100หรือว่า120แต่ว่าที่นี่เนี่ยจะขายราคากันอยู่ที่70เท่านั้นนะคะครับแล้วมีเมนูอาหารอะไรที่พิเศษแนะนำไหมเมนูอาหารแนะนำจริงๆในโซนที่นี่ใช่ไหมคะก็จะมีโซนอาหารทั่วไปหลากหลายด้วยก็คือพูดได้ว่ามาในงานนี้นะคะคุณก็จะได้รับทั้งกิจกรรมสนุกสนานด้วยได้รับทั้งการทานอาหารรับประทานอาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็ของต่างๆมากมายที่จัดขึ้นในงานก็ถือว่าถ้าไม่มาเนี่ยพลาดเลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมตลาดคลองพดุงกรุงเกษมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเช่นตลาดกล้วยไม้คุณภาพงานวิถีข้าววิถีไทยเทศกาลผักผลไม้และเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ผลิตและประชาชนผู้บริโภคก่อนขยายการจัดตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษมไปยังชานเมืองเริ่มครั้งแรกที่กรมชลประทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่2ผู้สนใจก็ไปเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าเกษตรราคาประหยัดได้ยังมีเวลาถึงวันที่20กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.สุวรรณภูมิเขตประเวศนะครับพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน